งั้นเราก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันว้าเดี๋ยวก่อนสิน้องดาววีคิสมายฮัลโหลสวัสดีค่ะปีเตอร์เหรอเฮ้ยไม่ได้คุยกันตั้งนานเป็นยังไงสบายดีไหมจะสบายดีแล้วนี่โทรมามีอะไรหรือเปล่าก็ดีสิไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีถือซะว่าเลี้ยงรุ่นเนาะร้านที่จะนัดหรออืมเอาเป็นร้าน CBM เลสเตอร์ลองไหมล่ะฉันเห็นว่าเพิ่งเปิดใหม่เลยนะอืมไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องจองร้านให้เองได้สบายมากจ้าไปเจอกันวารินนี่เจวามาร่วมประมูลงานด้วยเหรอตริงถ่ายเขาสวยๆนะโอเคยิงซ้ายนิดนึงจิ๊บมาถ่ายด้วยกันดีกว่าเป็นไงหนึ่งสองสวยหนึ่งสองสามเป็นไงตัวชอบไหมชอบสิสวยมากเลยอ่ะร้านเขาตกแต่งดูหราดีเนาะใช่น่าจะแพงง่าดูเลยโยต้าเยี่ยมว่าหรือว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานทุกแกสบายดีไหมฉันสบายดีแล้วเธอล่ะก็สบายดีนะแกแถมได้งานใหม่ดีด้วยนะสงสัยเพราะเลือดกุ๊กบีแล้วมั้งแกนี่ยังตลกเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยอ่ะพวกเราไปนั่งกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ได้นั่งสักก่อนไปอุ้ยตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้นั่งแบบนี้ด้วยกันมาตั้งนานคิดถึงเนาะนั่งสิเหลือให้ลูกหมูเนี่ยเที่ยงไม่มาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็คงจะมาเองแหละยายลูกหมูเป็นคนเลื่อนร้านนี้เองเลยนะอ้าวเหรอเขาคิดว่าตัวเป็นคนเลื่อนมั้ยเนี่ยไม่เขาไม่ได้เลื่อนอ้าวมากันแล้วเหรอลูกหมูนี่เธอเป็นเด็กเสริมนี่เหรอเนี่ยนั่นสิเมื่อก่อนบ้านเธอก็ออกจะรวยไม่ใช่หรอเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทเลยนี่ใช่แล้วทำไมถึงได้มาเป็นเด็กเสิร์ฟแบบนี้ได้ล่ะคือว่าฉันไม่เป็นไรฉันรู้ว่าเธออายไม่ต้องพูดก็ได้พวกฉันเข้าใจคนเรามันก็แบบนี้แหละเนาะมีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นธรรมดาเรานี่พวกเธอเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมพวกฉันสบายดีฉันกับหยกกำลังเริ่มทำธุรกิจด้วยกันใช่กำลังไปได้ดีเลยแหละหออืมแล้วเธอละวะไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องของฉันหรอกจ้ะรู้แค่ว่าหน้าที่การงานของฉันตอนนี้ดีกว่าเธอเยอะเลยแหละจะว่าไปก็ตลกนะลูกหมูเธอเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทแถมยังเรียนได้เกียรตินิยมแต่เรียนจบมาเดินเป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะน่าเสียดายใบปริญญาของแกเนาะว่าเธอยังโกรธฉันเรื่องวันนั้นอยู่หรอโกรธเหรอฉันจะไม่โกรธเธอทำไมฉันแค่สงเพศชีวิตเธอตอนนี้มากกว่าเออนี่พวกเธอเดี๋ยวฉันกับหยกขอตัวกลับก่อนนะพอดีฉันต้องไปส่งหยกที่บ้านด้วยเนี่ยจ้าเพราะคนคลั่งรักกลับบ้านกันดีๆล่ะไว้เจอกันนะลูกหมูว้าบ๊ายบายใจหายเนาะเรียนจบกันหมดแล้วเสียดายอ่ะเสียดายอะไรล่ะดีซะอีกเรียนจบกันสักทีอืมก็จริงโชคดีนะที่ฉันได้เกียรตินิยมพ่อแม่ฉันนะตกใจรีบหาของขวัญกันใหญ่เลยฉันบอกว่าไม่เอาพวกเขาก็ไม่ยอม
แต่ก็ดีนะฉันจะไปสมัครงานที่บริษัท CVM หวังว่ามันคงเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับฉันได้นะฮะอะไรนะเธอจะไปสมัครงานที่บริษัท CVM เหรออืมทำไมล่ะฉันก็จะไปสมัครงานที่นั่นเหมือนกันเอาเหรอถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยสิขอให้เราสองคนได้งานที่นั่นทั้งคู่เลยนะดีเด้ออะไรกันถ้าเธอสมัครงานที่นั่นฉันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้งานที่นั่นนะสิว้านี่ลูกหมูฉันขอร้องเธอนะอย่าสมัครงานที่นั่นได้ไหมเธอดีกว่าฉันทุกอย่างเลยนะลูกหมูทั้งฐานะที่บ้านทั้งครอบครัวแล้วก็การเรียนแล้วนี่เธอยังจะมาเอาความฝันของฉันไปอีกเหรอว้าแต่ว่าพ่อกับแม่ฉันก็อยากให้ฉันทำงานที่นี่เหมือนกันฉันก็อยากให้เธอเข้าใจฉันเหมือนกันคนมีทางเลือกเยอะแยะอย่างเธอแค่นี้เสียสละให้ฉันไม่ได้หรอว้าแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงถ้าเรื่องแค่นี้เธอยังทำให้ฉันไม่ได้งั้นเราก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันว้าเดี๋ยวก่อนสิยี่ว้าเยวาที่เธอเล่ามามันคือเรื่องจริงเหรอนั่นสินี่ฉันเพิ่งรู้เลยเนี่ยใช่แต่ก็ช่างมันเถอะเพราะตอนนี้ชีวิตของฉันดีกว่ามันตั้งหลายเท่าแล้วนี่วันนี้เธอกะจะควบทั้งสองอย่างเลยเหรอทั้งเสิร์ฟทั้งกินเลี้ยงคุ้มเนาะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะโอกาสในชีวิตของเธอก็คงจะมีไม่เยอะถ้าร้านเขาไม่ว่าอะไรก็มานั่งกินให้คุ้มนะเดี๋ยวพวกฉันเลี้ยงเองใช่ๆเงินเดือนไงลูกหมูคงไม่พอหากับพวกเราหรอกเนาะขออนุญาตครับมาจ่ายทั้งสดเองครับหูนี่เธอสั่งเหรอยายวะเปล่านะสงสัยจะเป็นบริการพิเศษของทางร้านละมั้งอ้าวเดี๋ยวก่อนสิแม่มานั่งกินด้วยกันก่อนเหรอพวกเธอกินเถอะฉันมีธุระต้องทำเดี๋ยวก่อนสิก็พวกฉันบอกแล้วไงพวกฉันจะเลี้ยงธนารู้จักกันมาตั้งนานยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันนะกินอะไรอ่ะลูกหมูมาดูสิมีกลิ่นอะไรในเค้กด้วยอ่ะไหนกลิ่นอะไรหรอนี่ไงเข้ามาดมใกล้ๆสิได้กลิ่นไหมล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะไหนอ่ะก็นี่ไงนี่ไงถือว่าเป็นค่าอาหารที่พวกฉันเลี้ยงกันแล้วกันนะโถ่ลูกหมูไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลยขำๆเองขำๆหรอตอนนี้เธอกำลังประมูลงานกับบริษัท LKT อยู่ใช่ไหมอุ๊ยเธอรู้ได้ยังไงอ่ะหรือว่าตามสื่อประวัติฉันฮัลโหลค่ะคุณพ่อเหรอคะงานประมูลโครงการที่คุณพ่อเพิ่งเปิดไปคุณพ่อช่วยยกเลิกเลยได้ไหมคะค่ะทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะพอดีว่าหนูมีปัญหานิดหน่อยเอาไว้หนูเล่าให้ฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่อะไรของเธอเนี่ยไอ้ลูกหมูฮัลโหลสวัสดีค่ะอะไรนะคะยกเลิกงานประมูลไม่ได้นะคะว่าคุยกับเวนเดอร์ไปแล้วถ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะฮัลโหลฮัลโหลคุณเมย์คะ
ี่แหละค่าเสียหายของฉันคุณลูกหมูครับว่าไงนุ๊กมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับทำไมหน้าคุณลูกหมูเลิศแบบนั้นไม่มีอะไรหรอกจ้ะพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยน่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าพอดีเคาน์เตอร์จะปิดแล้วคุณลูกหมูให้เช็คบิลเลยไหมครับเช็คบิลแล้วทำไมต้องมาถามลูกหมูล่ะก็คุณลูกหมูเขาเป็นเจ้าของร้านก็ต้องถามเขาสิครับเจ้าของร้านใช่ฉันนี่แหละเจ้าของร้านแล้วอีกอย่างนะบริษัทที่เธอไปประมูลงานก็เป็นบริษัทของพ่อฉันด้วยนุ๊กครับฉันฝากส่งลูกค้าด้วยนะแล้วบอกเขาด้วยว่าหมายสารจะส่งตามไปทีหลังลูกหมูเดี๋ยวมาดิลูกหมูลูกหมูลูกหมูอย่าทำแบบนี้เลยนะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วเราเพื่อนไม่ใช่หรองานเลี้ยงมันจบแล้วว่ะแล้วเธอก็เป็นคนพูดเองว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันไม่เป็นไรหรอกดีว่ามาทำคนเดียวไม่เกี่ยวกับเราซะหน่อยข้าจะโดนพวกแกก็โดนกันด้วยไปมีที่ยืนขอให้คืนกลับไปคำสัตย์คุณต้องไปเป็นแฟนผม1วันคุณพูดบ้าเหรอของคุณให้ไปเป็นแฟนคุณเนี่ยนะแกไปเอาผู้หญิงที่ไหนมาเป็นแฟนนี่แกคบได้ก็เลิกได้อย่าทำให้คุณป้าผิดหวังสิเราเกิดมาฐานะร่ำรวยไม่ใช่พบกับผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้โหยหนูหยกตัวจริงสวยเรียบร้อยน่ารักมากเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะคุณป้าแหมคุณป้าคะชมน้องสาวหนูขนาดนี้เดี๋ยวจะหยกลอยพอดีค่ะแหมพี่น้องคู่นี้น่ารักจริงๆป้าน่าจะมีลูกชายสักสองคนจะได้คู่กับหนูลูกหมูด้วยเลยขอบคุณนะคะคุณป้าว่าแต่น้องเดียวยังไม่มาอีกเหรอคะนั่นสิคะที่เดียวลืมนั้นหรือเปล่าคะคุณป้าไม่หรอกจ้าป้าโทรตามแล้วลายนั้นน่ะอยากเจอหนูหยกใจจะขาดเดี๋ยวก็มาจ้าอ๋อค่ะคุณป้าดีจริงๆครอบครัวเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะลูกนะค่ะคุณป้าเห็นไหมเขาเอ็นดูเราทำตัวน่ารักน่ารักนะโยกค่ะพี่เดี่ยวก็จะมาแล้วเอายังไงดีเนี่ยถ้าไม่ไปต้องโดนคุณแม่เล่นงานแน่เลยไม่เป็นไรครับว่าแต่คุณมาติดต่อใครเหรอครับพอดีฉันเอาเอกสารมาส่งที่นี่นะคะไม่รู้ว่าจะทันไหมเอกสารเหรอครับใช่ค่ะเอกสารสำคัญหวังว่าท่านทานที่นี่เขาจะใจดีนะคะไม่หรอกครับเพราะผมโหดมากเคร่งเรื่องเวลาเป็นที่สุดทำไมคุณมาช้าแบบนี้ครับคุณเป็นประธานที่นี่เหรอคะใช่ครับคุณส่งเอกสารล่าช้าทำให้งานผมเดินต่อไม่ได้ไร้ความรับผิดชอบมากเลยครับฉันขอโทษค่ะจะให้ฉันรับผิดชอบยังไงก็ได้ค่ะยังไงก็ได้ดีเลยครับถ้างั้นรับผิดชอบด้วยการที่คุณต้องไปเป็นแฟนผม1วันฮะนี่คุณพูดบ้าเหรอของคุณให้ไปเป็นแฟนคุณเนี่ยนะไปครับไม่มีเวลาแล้วนี่บีมนะคุณแม่บีมสวัสดีคุณแม่ผมสิสวัสดีค่ะคุณแม่ใครแม่เธอฉันมีลูกชายคนเดียว
ตาเดียวผู้หญิงคนนี้คือใครหนูเป็นแฟนเดียวค่ะคุณแม่นี่คุณแตะอังผมเหรออ้าวแค่จะทำให้มันเนียนเดี๋ยวแม่คุณก็จับได้อะไรกันคะคุณป้าน้องเดียวไม่มีแฟนตอนไหนทำไมพวกผมเห็นรู้เรื่องเลยคะนั่นสิคะคุณป้าหยกเสียใจนะคะใจเย็นนะหนูนี่ตาเดียวแกไปเอาผู้หญิงที่ไหนมาเป็นแฟนไม่ปรึกษาแม่สักคำดูจากสภาพการแต่งหน้าแต่งตัวแล้วน่าจะเป็นพวกผู้หญิงชั้นต่ำแน่ๆไม่ใช่นะครับคุณแม่บีนเขาเป็นพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทงั้นเหรอกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาปากนะคะคุณแม่บีนปากค่ะไม่ทนไปตัวทำไมเลยนี่แกคบได้ก็เลิกได้แกไม่รู้หรอว่าพี่เดี๋ยวเขาเป็นของฉันพี่เดี๋ยวคะเลิกกับมันแล้วมาคบกับหยกดีกว่าค่ะใช่น้องเดียวอย่าทำให้คุณป้าผิดหวังสิเราเกิดมาฐานะร่ำรวยก็ต้องคบคนที่ระดับเดียวกันสิไม่ใช่คบกับผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้ขอโทษนะคะใครว่าไม่มีคะนี่หัวนอนส่วนนี่ปลายเท้าค่ะนี่แกโดนหรือเปล่าคุณป้าคะคุณป้าต้องจัดการที่หยกเดี๋ยวนี้เลยนะคะได้จ้ะหนูหยกตาเดียวนี่เป็นคำสั่งของแม่เลิกกับมันเดี๋ยวนี้ส่วนเธอออกไปจากร้านนี้เลยนะแล้วก็ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันด้วยไม่ไปดีๆใช่ไหมออกไปเลยนะที่ผมพาบีมาเจอคุณแม่ในวันนี้ก็เพื่อที่จะสารภาพเรื่องนี้แหละครับหนูโยป้าขอโทษลูกชายป้ามันไม่รักดีไม่เป็นไรค่ะคุณป้าหยกไม่ถือพี่เดียวยังไม่ได้แต่งงานกับมันหยกจะแต่งงานกับพี่เดียวค่ะคุณแม่ครับแล้วผมก็มีอีกเรื่องนึงที่จะบอกให้คุณแม่รู้ครับเรื่องอะไรของแกอีกยังมีอะไรที่งามไส้กว่านี้อีกเหรอตอนนี้บริษัทเรากำลังวิกฤตผมเป็นหนี้ก้อนโตถ้าหาเงินไปคืนเขาไม่ได้บริษัทเราจะถูกฟ้องล้มละลายครับฮะฟ้องล้มละลายใช่ครับคุณแม่ช่วยผมด้วยนะครับถ้าคุณแม่ไม่ช่วยบริษัทเราต้องแย่แน่เลยครับลูกหมูจ๊ะค่ะคุณป้าบ้านหนูก็พอจะมีฐานะเดี๋ยวป้ารีบเคลียร์ให้หนูหยกกับตาเดียวแต่งงานกันไวๆนะจ๊ะช่วยครอบครัวป้าหน่อยนะนี่คุณถ้าการที่ฉันได้เลิกกับคุณแล้วทำให้บริษัทคุณดีขึ้นฉันก็ยอมค่ะใครบอกว่าฉันจะยอมพวกฉันไม่เอาภาระมาใส่ครอบครัวตัวเองหรอกนะแค่นี้ครอบครัวฉันก็แย่พออยู่ละใช่ที่ฉันอยากแต่งงานกับลูกชายป้าเพราะคิดว่ารวยจะมาช่วยครอบครัวฉันได้แต่นี่อะไรจนกว่าพวกฉันอีกหนูโยหนูลูกหมูทำไมพูดกับป้าอย่างนี้ล่ะฉันจะพูดมีปัญหาอะไรไหมยายแก่ในเมื่อพวกแกไม่มีประโยชน์อะไรละงานฉันขอตัวแล้วกันนะไปโยกลับค่ะพี่หมูหนูลูกหมูหนูโยเดี๋ยวก่อนสิลูกโอ้ยแล้วแบบนี้จะเอายังไงต่อดีล่ะเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องเครียดหรอกครับ
จะไม่ให้แม่เครียดได้ยังไงบริษัทลูกแม่ทั้งคนคือว่าที่ผมพูดไปผมพูดเล่นนะครับตาเดียวแกเล่นอะไรของแกเนี่ยดูสิเสียหนูหยกไปเลยเดี๋ยวแม่ตามเดี๋ยวพี่แหละอย่าครับคุณแม่ผู้หญิงแบบนั้นคุณแม่อยากให้มันเป็นแฟนผมอีกเหรอครับเฮ้ยก็ยังดีกว่าแม่นี่แล้วกันลูกป้าเหล่าใครก็ไม่รู้อ้าวคุณจุ๋มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ๊กเจอกันอีกแล้วนะคะเนี่ยบังเอิญจังสวัสดีครับคุณนุ๊กสวัสดีครับคุณเดียวคุณนุ๊กอ้าวคุณบีมมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับเนี่ยคือฉันทำธุระที่นี่นะคะคุณนุ๊กรู้จักแม่นี่ด้วยเหรอคะรู้สิครับก็นี่คุณบีมลูกสาวด็อกเตอร์ดนัยที่บริษัทคุณเดียวกับคุณจุ๋มร่วมลงทุนด้วยไงครับลูกสาวท่านด็อกเตอร์ดนัยแล้วนี่คุณบีมกับคุณเดียวรู้จักกันแล้วเหรอครับเนี่ยรู้จักสิคะเขาเป็นแฟนกันค่ะตาเดียวแฟนแกน่ารักจริงๆคุณแม่ครับผมไม่ได้ไม่ได้บอกก็ไม่เป็นไรจ้าแม่ให้อภัยอุ้ยดีใจแม่จะมีหลานแล้วด้วยรีบไปบอกเพื่อนๆดีกว่าคุณแม่ครับคุณแม่กลับมาก่อนครับคุณเอาไงดีเนี่ยไม่เอาอะไรเลยก็เป็นแฟนกันจริงๆเลยก็ได้ฉันโสดพอดีฮะคุณพูดว่าอะไรนะไม่รู้ฉันพูดรอบเดียวนี่คุณพูดจริงเหรอไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสิคุณบีมของเรามีแฟนสักทีแล้วเนี่ย